ไปดูกันต่อไปดูที่ทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ไปที่ทำเนียบรัฐมนตรีนะคะทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยสื่อมวลชนเองเขาก็สอบถามใช่ไหมคุณผู้ชมก็ถามถึงหลายประเด็นนั่นแหละโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางมาวันนี้เพราะว่ามาประชุมครม.นะคะคุณอนุทินเนี่ยปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะโดยเฉพาะกรณีที่ถามว่าอะไรล่ะถามว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะนัดประชุมเรื่องของนโยบายกับพรรคภูมิใจไทยในวันนี้นี่ค่ะที่สังเกตปกติมาตัวเปล่าค่ะวันนี้มาพร้อมซองเออคุณเอ้ยสังเกตเหมือนกับผู้สื่อข่าวเลยนะที่อยู่ที่ทำเนียบเขาก็บอกเนี่ยพอเห็นซองเอกสารสีน้ำตาลหลายซองเนี่ยเนี่ยค่ะภาพนี้นะคะคุณผู้ชมก็เลยถามคุณอนุทินว่าส่งรายชื่อรัฐมนตรียังไม่ครบใช่หรือเปล่าคะคุณอนุทินว่ายังไงบอกว่ายังเพิ่งได้มาเมื่อวานพร้อมกับชูซองเอกสารให้สื่อดูแล้วก็เข้าประชุมครม.ทันทีปกติเนี่ยนะคะคุณอนุทินเขาก็จะพูดคุยกับสื่อมวลชนค่อนข้างยาวพอสมควรแต่วันนี้เนี่ยตอนถามรอบแรกก็ปฏิเสธไปแต่พอสื่อมวลชนจี้ถามเรื่องของเอกสารซองสีน้ำตาลที่เห็นเนี่ยก็เลยพูดคุยซะหน่อยพูดคุยซะหน่อยนะคะคุณอนุทินเนี่ยยังเล่าให้ฟังอีกนะพูดถึงเรื่องของวาระงานใช่ไหมภายหลังจากที่มีการประชุมครม.เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมวาระไม่เยอะใช่ไหมมีเรื่องค้างคาอะไรหรือเปล่าพยายามทำเรื่องที่ค้างคายังไงมีมติครบถ้วนหรือยังท่านนายกได้อวยพรอะไรยังไงบ้างนะก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยอวยพรให้ทุกคนเนี่ยโชคดีแล้วก็มีการถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกด้วยถามต่อว่านายกเนี่ยอวยพรเพียงอย่างเดียวไม่ฝากอะไรเลยหรือไงครับคุณอนุทินนะคุณอนุทินบอกว่าก็ฝากให้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่ดีที่สุดส่วนการประชุมพักบ่ายนี้เนี่ยจะมีวาระอะไรพิเศษหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าก็เป็นวาระก่อนการประชุมสภาทั่วไปนี่แหละส่วนเอกสารรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วนะก็ย้ำนะคะว่าเอกสารเนี่ยเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือหลังจากประชุมครม.ก็เลยมาพูดคุยกับสื่อมวลชนนะคะตอนแรกดิฉันดูเสื้อของท่านเป็นสีม่วงๆนี่ออกชมพูใช่ไหมสดใสนะกลีบบัวนะนี่ท่านผู้ชมแซวว่าอดีตหมอหนูแมนค่ะก็จะเป็นอดีตหมอหนูเพราะว่าไปนั่งมหาดไทยก็จะเป็นอะไรอ่ะก็ท่านผู้ใหญ่บ้านอะการเมืองท้องถิ่นก็ว่ากันไปนะคะท่านคะนี่ก็ยังเป็นรองนายกเช่นเคยนะแต่ว่าเปลี่ยนกระทรวงกันหน่อยนะคะขยับโยกย้ายกันไปนะคะขณะเดียวกันนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้สั้นๆเลยให้สัมภาษณ์กรณีมีชื่อนั่งแรงงานใช่หรือไม่คะใช่หรือไม่คะท่านใช่ๆแล้วไปเจอกันนะอันนี้เสื้อม่วงของจริงเมื่อถามว่าได้ส่งเอกสารตรวจคุณสมบัติแล้วหรือไม่คุณพิพัฒน์บอกว่าส่งแล้วเรียบร้อยนี่ตอบคำถามได้ชัดเจนนะคะขณะที่คุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาก็เหมือนจะได้ย้ายที่ทำงานนะคุณก้อยนะย้ายไปไหนแต่เดิมเนี่ยนั่งทอสอกระทรวงทรัพย์นะคะในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็บอกว่ากรณีมีชื่อนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ในครม.เศรษฐา1คุณท็อปก็กล่าวติดตลกว่าพอพานนั่นแหละค่ะพอพานนั่นแหละแต่ไม่รู้พอมอพอนอพองออ้าว ให้นี่ให้นักข่าวเดากันนะทำไม่เยอะนะแต่เดาไม่ยากหรอกก็มีแค่พอมอละคันนี้ใช่ไหมค่ะหรือจะพอก่อนดี ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะพออะไรคงต้องรอดูพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่ก็อยู่ตรงพอพานนี่แหละไม่ไปอักษรอื่นนะคะผู้สื่อข่าวเลยถามว่าแต่ตอนนี้พอพานแน่ๆใช่หรือไม่คะคุณวราวุฒิบอกว่าพรรคชาติพัฒนามีส.ส.10คนก็ต้องพอนะครับคนเดียวนี่เขามาคนเดียวเขาก็ยังเป็นรัฐมนตรีอีกนะสมัยนี้นะคะแห่งเมืองสุพรรณนะคะแต่ว่าพอไหนแค่นั้นก็คงจะพอมอเนี่ยแหละมั้งที่ชัดๆนะว่าอย่างนั้นนะคะคงไม่ไปพอนอพาณิชย์นะหรือจะพอก่อนเห็นก็นี่เขากล่าวติดตลกพออะไรนะคะแซวๆนักข่าวไปให้หยุดถามก่อนประมาณนั้นใช่ไหมโอเคไปกันต่อหน่อยนะคุณผู้ชมนะไปดูที่ทางด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันหน่อยเพราะว่าก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะก่อนการประชุมครม.เรื่องอะไรล่ะก็เรื่องของรัฐบาลชุดใหม่นี่แหละ
บอกแบบนี้คุณธนกรบอกว่าก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็ครม.ชุดใหม่นะที่จะเข้ามาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเชื่อว่าวันนี้เนี่ยประเทศก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถจะเดินหน้าไปได้ด้วยสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเขาได้วางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเอาไว้ตลอดระยะเวลา 8-9 ปีที่ผ่านมาส่วนผมเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์นะที่ได้ให้โอกาสในการทำงานตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งผมก็ได้ใช้เวทีตรงนี้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนฉะนั้นหลังจากนี้นะผมก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปในแต่ละบทบาทที่ได้รับมอบหมายผมเองก็ได้เรียนท่านไปแล้วว่ามีอะไรที่ผมดำเนินการอยู่และก็มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่สามารถทำต่อไปได้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วเราก็เป็นรัฐบาลพรรคร่วมอยู่แล้วส่วนตัวก็คุ้นเคยนั่นแหละกับท่านนะว่าที่รัฐมนตรีท่านใหม่หลายท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้ถามย้ำสักนิดหนึ่งให้แน่ชัดว่าอะไรว่าคุณธนกรแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้เก้าอี้แต่จะยังทำงานให้กับพรรคอยู่ต่อใช่ไหมคะคุณธนกรบอกว่าไม่ได้มีปัญหาพอผมดูโฉมหน้าครม.ใหม่แล้วก็สามารถที่จะฝากความหวังไว้ได้นะคุณธนกรก็บอกฝากความหวังได้อยู่แล้วเพราะตัวเองเนี่ยก็เวลานี้มันก็มีช่วงที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ตลอดเวลา 8-9 ปีพลเอกประยุทธ์เขาก็ทำมาคิดว่าเขาสามารถไปต่อยอดได้อย่างยั่งยืนได้ฉะนั้นครม.มาใหม่แต่ละท่านก็มีความรู้ความสามารถท่านทำงานได้อยู่แล้วแหละทีนี้ถามถึงว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมนะเป็นเรื่องดีใช่ไหมที่ได้รัฐมนตรีภาคใต้นะคุณธนกรว่ายังไงจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ทราบนะว่ามีใครบ้างอะไรยังไงเพราะไม่ได้รับรู้อะไรแต่ก็ยินดีกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคของตัวเองหรือพรรคการเมืองอื่นก็ยินดีกับทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณธนกรน่ะพูดคุยกับสื่อมวลชนนะคะทีนี้ไปดูอีกท่านนึงหน่อยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีว่ายังไงปรากฏว่าวันนี้สื่อมวลชนเขาสังเกตสีหน้าท่าทางของพลเอกประยุทธ์ปรากฏว่ายิ้มแย้มสดใสนะคุณผู้ชมนะเสื้อเหลืองไม่แต่เขาสดใสมาอาทิตย์ที่สองแล้วใช่ไหมทุกครม.นะคุณก้อยแล้วก็นี่คุณทิพนันคุณธีรพันธ์ใช่ไหมคะเดินตามหลังสีฟ้าก็เห็นบอกว่าสดใสแล้วก็บอกว่าไม่ห่วงอะไรอะไรอย่างนั้นนะคุณผู้ชมนี่คือสื่อมวลชนก็ถามพลเอกประยุทธ์หลายเรื่องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมครม.นัดสุดท้ายแล้วใช่ไหมนะคะพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงบอกว่าส่งให้ผู้สื่อข่าวก่อนว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะไม่ต้องห่วงอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาถามถึงประเด็นว่าคุณสุทินคลังแสงเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จะช่วยเจรจาหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ห่วงอะไรนะคะส่วนอีกท่านนึงนะเขา3ปอนะอีก1ปอนะบิ๊กท็อปใช่ไหมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ถึงทำเนียบเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าจะฝากอะไรถึงรัฐมนตรีคนใหม่พลเอกอนุพงษ์กล่าวเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวท่านก็มารับงานแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่นะคะนี่ก่อนแล้วเขาก็รายงานว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายก็น่าจะผ่านกันไปแล้วแหละว่าที่รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทยอยเดินทางมายื่นประวัติกันอย่างที่เรารายงานไปขณะเดียวกันในการประชุมครม.คาดว่าจะเป็นนัดสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะใครที่เป็นนักข่าวทำเนียบเนี่ยเคยไปเจอครม.เดิมเนี่ยก็อาจจะมีความผูกพันกันหน่อยเพราะสัปดาห์ที่แล้วจำกันได้ไหมท่านนายกก็เซลฟี่กับนักข่าวใช่วันที่คุณเศรษฐาเนี่ยเข้าทำเนียบใช่ไหมโอ้ยเขาก็ท่านนายกก็น่ารักนะวันนั้นหมายถึงนายกคนที่29นะเขาก็ติดรูปกันไปแล้วใช่ไหมเป็นอดีตนายกแล้ววันนี้เขาว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายนะบรรดารัฐมนตรีเขาก็พากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก8ปีอ่ะคุณก้อย8ปี4ปีมีช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์นะคะฝากครม.ใหม่สานต่องานบรรยากาศคึกคืนนะคะนี่นะแล้วครม.สิ้นสุดไปแล้วนะ 11:30 น.แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันแล้วนี่ทีมงานใช่ไหมคะที่อยู่ทำเนียบนักคงนักข่าวใช่ค่ะน้องๆนักข่าวคุณหน้าคุณตาที่ถามท่านคะท่านคะเวลาท่านเดินผ่านตึกท่านคะท่านคะท่านก็โบกมือเสียงหลายๆท่านที่อยู่ในเฟรมนี่แหละมีหยอกเย้ามีโมโหบ้างค่ะมีงอนบ้างครบทุกอารมณ์ค่ะเห็นไหมคุณทิพนันก็ชูไม้ชูมือคนเราก็ต้องผูกพันกันแหละเนี่ยคุณแดกด้วยนะคะค่ะดร.ธนกรนะแล้วก็เนี่ยท่านบนน่ะค่ะนะคะก็น่าจะคิดถึงกันอยู่เจอกันมา8ปีคนเราอยู่ด้วยกันมาก็เหมือนเราทำงานมาด้วยกันแล้ววันนึงเราจะต้อง
จากกันใช่ไหมย้ายแต่พลเอกประยุทธ์พูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วฉันยังไม่ได้ไปไหนค่ะฉันยังไม่ได้ไปไหนแล้วดูท่านสดใสนะหลังอาทิตย์สองก็ก็ช่วงอารมณ์ดีนะคะก็ว่ากันไปนะคะอ่ะก็น่าจะเป็นนัดสุดท้ายครม.วันนี้วันอังคารที่29 29ไม่รู้มาหรือเปล่าเดาๆกันเอาเองนะโอ้โหถ้าบอกว่า2กง29มาคุณเอื้อยงวดนี้เนี่ยนะหลายคนบอกว่าเยอะมากตัวเลขเยอะมากซื้อทีก็จะหมดตัวอยู่เหมือนกันนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ